ครับครับขอตอนนี้ทนายของผู้ถูกจับกุมนะครับทั้งหมด29คนที่โดนรถโดนกักไว้ได้ที่ตรงบริเวณที่ชุมนุมนะครับได้ออกมานะครับแล้วก็ผู้ที่ถูกจับกุมที่เข้ามารายงานตัวกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถูกปล่อยตัวออกมาแล้วเดินออกมาทีละคนแล้วนะครับตอนนี้ครับแล้วก็โอเคนะครับโทษนะครับโอเคนะครับก็นะครับวันนี้นะครับเบื้องต้นนะครับได้พากลุ่มนะครับมานะครับบุคคลที่ถูกควบคุมตัวนะครับจำนวนอย่างน้อย27คนนะครับมาลงบันทึกประจำวันไว้ที่สน.พหลโยธินนะครับเนื้อหาก็มีอยู่ว่านะครับผู้ถูกควบคุมตัวเนี่ยอย่างน้อย27คนเนี่ยเขายืนยันว่าเขาถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับควบคุมตัวโดยไม่มีหมายจับนะครับควบคุมตัวโดยไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับควบคุมตัวโดยไม่มีการแจ้งว่ากระทำความผิดอะไรและควบคุมตัวโดยไม่มีการแจ้งว่าจะพาไปที่ไหนนะครับและผู้ถูกควบคุมตัวทั้งหมด27คนเนี่ยนะครับถูกยึดทรัพย์สินไปด้วยหลายรายการนะครับได้ลงบันทึกประจำวันไว้ว่าขอให้พนักงานสอบสวนสน.พหลโยธินในฐานะท้องที่ที่เกิดเหตุที่รับผิดชอบนี่นะครับ1ขอให้สอบสวนนะครับแสวงหาพยานหลักฐานเพื่อติดตามแนะนำทรัพย์สินกลับมาคืนให้พวกเขาโดยเร็วและก็2นะครับประเด็นนี้สำคัญก็คือว่าขอให้พนักงานสอบสวนนะครับทำการไปตรวจสอบกล้องวงจรปิดที่ชั้น5อาคารจอดรถของห้างเมเจอร์รัชโยธินเนี่ยนะครับทุกตัวทุกมุมเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของพวกเขาในวันนี้เวลานี้เพื่อป้องกันไม่ให้พยานหลักฐานถูกทำลายนะครับนี่เป็นสิ่งที่เขามาลงบันทึกประจำวันไว้พนักงานสอบสวนก็ไม่ได้มีการแจ้งข้อกล่าวหาอะไรวันนี้ก็จะปล่อยตัวกลับบ้านไปนะครับเบื้องต้นเนื้อหาจะประมาณนี้ก็อยากจะฝากนะครับพี่น้องสื่อมวลชนร่วมกันตรวจสอบข้อเท็จจริงช่วยกันว่าสรุปแล้วนะครับที่บริเวณชั้น5ของอาคารจอดรถเกิดอะไรขึ้นนะครับอาจจะต้องมีการไปขอกล้องวงจรปิดเพื่อเอาข้อเท็จจริงมาดูครับแล้วก็เดี๋ยวก็จะให้ครับแล้วอีก18คนที่โดนควบคุมตัวไปตชด.1ครับก็ทราบว่าตอนนี้มีอีกบางส่วนที่ถูกควบคุมแทนของคนที่ถูกควบคุมตัวนะครับได้เล่าข้อเท็จจริงให้ฟังนะครับขอบคุณมากครับครับผมก็ต้นนะครับผมพวกเราถูกควบคุมตัวกันที่ลานจอดรถชั้น5ของบริเวณห้างเมเจอร์รัชโยธินนะครับผมเวลาประมาณ 5:30 ถึง 6:30 ขั้นต้นเนี่ยมีเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบและในเครื่องแบบไม่แสดงตัวไม่แสดงหมายไม่แจ้งข้อกล่าวหาไม่แจ้งสิทธิ์อะไรเลยกับพวกเราพยายามค้นตัวพยายามเข้าควบคุมแต่พวกเราเห็นว่าเป็นการเข้าควบคุมเข้าค้นตัวอย่างไม่เป็นธรรมและเหมือนเป็นการกลั่นแกล้งมากกว่าเราเลยพยายามปฏิเสธการค้นตัวนั้นแต่เราได้ถูกพาขึ้นไปบริเวณชั้น5เพื่อค้นตัวและเข้าควบคุมโดยเจ้าหน้าที่ใช้กำลังเป็นการกดลงกับพื้นอย่างรุนแรงบังคับค้นตัวหรือค้นทรัพย์สินทั้งหมดแล้วก็มีการสูญหายหลายรายการในขณะที่มีเจ้าหน้าที่บางส่วนใช้อาวุธที่เป็นปืนมีทั้งปืนมีทั้งโล่ปืนลูกซองอะไรอย่างนี้เหมือนเจ้าหน้าที่เป็นหน่วยสวัสดิ์เข้าช่วยกันในการควบคุมตัวและหลังจากนั้นเมื่อเราถูกควบคุมตัวแล้วถูกรื้อค้นทรัพย์สินอะไรหมดแล้วเราถูกเจ้าหน้าที่นอกเครื่องแบบพาขึ้นรถสน.รถควบคุมผู้ต้องหาออกจากบริเวณห้างและได้มีทีมกาดเข้าสกัดรถครับผมซึ่งเราไม่รู้ว่าเราผิดข้อหาอะไรเราจะถูกควบคุมตัวไปที่ไหนถ้าวันนี้ไม่มีการสกัดรถเราก็ไม่รู้ครับว่าวันนี้เราจะได้ไปนอนกันที่ไหนเราไปที่ห้างกันไปเพราะอะไรครับ
ส่วนตัวผมเนี่ยไปที่ห้างเพื่อไปทานข้าวครับผมไปกี่คนไปทานข้าวกี่คนไปทั้งหมดนะกี่กว่าคนมันจะมีแยกกันนะครับผมจะมีส่วนที่เป็นสมาชิกคนอื่นที่อยู่กันที่ลานจอดรถอยู่แล้วแต่ส่วนตัวของผมเนี่ยไปกับคุณโตโต้ที่ห้างเพื่อไปทานข้าวในขณะที่ออกมาเนี่ยก็เลยโดนรวบโดนรื้อค้นตัวอะไรเงี้ยจังหวะนั้นแค่ไปทานข้าวกันเฉยๆไม่ได้มาใช่ครับหรืออะไรไม่เกี่ยวข้องใช่ครับไม่เกี่ยวข้องผมไม่เกี่ยวข้องอยู่แล้วแล้วก็ถูกชาร์จตัวเลยถูกชาร์จตัวครับผมโดยเหมือนเป็นสืบนอกเครื่องแบบครับผมเขาบอกกันไหมว่าก่อนจะไปจับเนี่ยเขาไม่พูดอะไรเลยว่าเขาเป็นใครเขามาจับตัวเรื่องอะไรรู้แต่ว่าเขาจะมาเนี่ยคือโตโต้เขาจะมาจับมาหรือค้นตัวซึ่งเราก็ไม่ทราบว่าผิดอะไรผิดข้อหาอะไรแล้วเขาจะพาเราไปไหนเราก็ไม่ทราบเลยแล้วจับมาแล้วแยกกับโตโต้ไหมหรือว่ายังไงใช่ครับผมในช่วงที่จับก็คือแยกโตโต้ไปไหนตอนนั้นเราไม่ทราบเลยทราบทีก็อยู่ตชด.1แล้วครับผมตชด.1คือแค่โตโต้คนเดียวหรือว่าคนอื่นด้วยครับเท่าที่ทราบว่ามีอีก10กว่าคนที่อยู่ที่ตชด.1ครับผมเบื้องต้นเราไม่ทราบเลยถูกควบคุมตัวเพราะอะไรแล้วก็หลังจากที่เราแสดงความบริสุทธิ์ใจเข้ามอบตัวที่สน.นี้ครับผมเบื้องต้นทางยังไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆครับผมแล้วจังหวัดประวัติอะไรบ้างอะไรนะครับผมประวัติอะไรบ้างครับบันทึกเข้ามอบตัวเฉยๆครับผมจังหวัดที่ขับรถมาตรงหน้าตรงจันทร์เกษมเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นตอนนั้นเหมือนมีการขัดขวางโดยกลุ่มคนซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าเป็นใครมาทราบที่หลังว่าเป็นกลุ่มการครับผมมาขัดขวางให้ว่าไม่ให้รถพาผู้ต้องหาไปครับผมซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะพาเราไปไหนถ้าวันนี้เขาไม่สกัดไว้คืนนี้เราก็อยู่ที่ไหนก็ไม่มีใครทราบครับผมคันน้องนี่เป็นคันเดียวกันที่มีการสกัดตรงที่ลานจอดรถตรงนั้นไหมแล้วมีอาวุธมีการตีกันตรงนั้นด้วยไหมตอนที่ผมอยู่ในรถผมไม่ทราบนะครับว่าเกิดอะไรขึ้นข้างนอกแต่ว่าเท่าที่เห็นรู้สึกอยู่ในรถก็คือมีการสกัดกันอยู่ข้างนอกครับผมตั้งแต่ลานจอดรถตรงนู้นเลยใช่ครับผมตั้งแต่เราออกจากชั้นใต้ดินลานจอดรถขึ้นมาทางกลุ่มกาดมันมีกลุ่มกาดเขาเห็นเขาก็พยายามสกัดเราไว้ครับมีทั้งนอกเครื่องแบบนอกเครื่องแบบผมยังไม่เห็นอาวุธนะครับผมแต่จะมีเหมือนเป็นหน่วยรบพิเศษมาพร้อมกับอาวุธเต็มอัตราเลยมีปืนมีM16 มีโล่มีชุดเกราะอะไรมาเต็มเลยครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ทหารหรือตำรวจไม่ทราบว่ามาจากหน่วยไหนครับผมไม่เห็นตาไม่เห็นอาไม่เห็นแพทอะไรเลยครับผมจำนวนเท่าไหร่ฮะเจ้าหน้าที่ที่ติดอาวุธมาเนี่ยเห็นมาเป็นกองร้อยได้ครับผมเขาจะมาในรถมีทั้งรถตำรวจรถในราชการแล้วก็ส่วนหนึ่งก็มากับรถพยาบาลด้วยครับผมมากับรถพยาบาลด้วยใช่ครับผมก็คือชุดตำรวจเหมือนหน่วยสวัสดิ์นะครับขึ้นรถพยาบาลครับผมลงมาจากรถพยาบาลใช่ครับขึ้นลงจากรถพยาบาลเลยใช่ครับในกลุ่มการเรามีใครจะรับบาดเจ็บอะไรไหมจะมีก็แค่กระจกบาดนิดๆหน่อยๆครับผมแล้วก็ถูกทำร้ายจากเจ้าหน้าที่ในขณะที่จับกลุ่มตัวเช่นถูกเข่าถูกกระทืบอะไรเงี้ยครับเราได้มีการดำเนินคดีบ้างไหมตอนนี้เราต้องติดต่อกับคุยกับทนายก่อนครับผมในการแจ้งข้อกล่าวหาใดๆเพิ่มเติมครับผมคุณพ่อครับคุณครับน้องที่โดนจับกุมเมื่อสักครู่นี้ก็แจ้งมานะครับว่าตอนนี้ที่สน.พหลโยธินนะครับอยู่จุดนี้เนี่ยก็คือว่าพวกเขาได้เข้าไปแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะครับแล้วก็ว่ามีพวกเขาทั้งหมด27คนนะครับที่ถูกจับกุมมาในรถผู้ต้องขังจำนวน2คันเนี่ยที่เขาก็คือว่ามาเนี่ยแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะครับว่าเขาน่ะถูกจับกุมตัวมาโดยเจ้าหน้าที่นะครับไม่ทราบหน่วยทั้งในและนอกเครื่องแบบนะครับจำนวนเป็นร้อยคนเลยนะครับที่ห้างสรรพสินค้าบริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับแล้วก็โดนจับตัวมานะครับโดยที่เจ้าหน้าที่ชุดนั้นน่ะก็คือว่าปิดพรางนะครับก็คือไม่แสดงหน่วยงานไม่แสดงตัวในระหว่างการจับกุมไม่แจ้งข้อหาให้กับผู้ที่ถูกจับกุมด้วยว่าโดนอะไรบ้าง
และการจับกลุ่มครั้งนี้มีการใช้ความรุนแรงในการจับกลุ่มนะครับแล้วก็โดนเหยียบโดนกระทืบนะครับโดนบังคับให้หมอบลงกับพื้นนะครับอันนี้คือน้องเขาเล่าให้ฟังแล้วก็ตอนนี้ก็คือว่าพอมาที่สถานีตำรวจสน.พหลโยธินเนี่ยปรากฏว่าเขาไม่ได้เขาก็ยังไม่รู้เลยว่าเขาจะโดนข้อหาอะไรแต่ว่าโดนจับใส่รถห้องขังมาแล้วนะฮะจนถูกกาดที่อยู่ข้างนอกเนี่ยสกัดแล้วก็เปิดประตูรถแล้วก็ทางทนายความก็ได้มารับตัวเขามาที่สน.พหลโยธินเพื่อแจ้งความลงบันทึกประจำวันนะครับจากผู้ถูกจับกุมนะครับอันนี้คือเมื่อสักครู่นี้ก็คือเป็นการให้ข้อมูลจากผู้ถูกจับกุมแล้วก็ทนายความนะครับที่มาร่วมแล้วก็มาแจ้งความลงบันทึกประจำวันที่สน.พหลโยธินนะครับสักครู่ขอโทษนะครับลิ้นรัวไปหน่อยเพราะว่าความจริงแล้วผมค่อนข้างสับสนมากผู้สื่อข่าวเองก็เพราะว่ามันเป็นการใช้กำลังใช้ความรุนแรงนะฮะของเจ้าหน้าที่นะครับที่มีอาวุธนะฮะมีอาวุธที่มันมากกว่าอาวุธของเจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมดาใช้นะครับเข้าทำการจับกุมน้องที่นอกพื้นที่ชุมนุมด้วยพวกเขาไม่ได้เข้ามาในพื้นที่ชุมนุมเลยนะครับแต่ว่าพวกเขาถูกจับกุมตัวในที่ชุมชนในที่สาธารณะนะครับแล้วก็ถูกคุมตัวมาซึ่งถ้าเกิดว่าพวกเขาไม่โดนสกัดรถโดยกลุ่มกาดของผู้ชุมนุมที่บริเวณหน้าศาลอาญาหรือว่าอะไรแถวๆเนี่ยนะครับพวกเขาก็ยังไม่รู้ว่าจะโดนจับไปอยู่ที่ไหนนะครับและที่สำคัญก็คือว่าการจับครั้งนี้ไม่มีการแจ้งข้อกล่าวหาไม่มีการแสดงหมายจับนะครับซึ่งต้องออกโดยศาลนะครับไม่มีการแสดงก็คือพวกเขาไม่ได้กระทำความผิดใดๆเลยนั่งทานอาหารอยู่นั่งคุยกับเพื่อนฝูงอยู่แต่ว่าอยู่ดีก็มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือว่าเจ้าหน้าที่อะไรก็ไม่รู้ล่ะปิดทางหน่วยชื่อเนี่ยแล้วก็ใช้อาวุธน้องเขาบอกว่าเป็นอาวุธสงครามด้วย M16 ด้วยเข้าไปนะครับไปบังคับจับกลุ่มเขาไปจ่อเขาแล้วก็มีรถห้องขังไปรับเขาออกมาซึ่งตอนนี้นะครับเรายังไม่รู้เลยว่าเขาโดนข้อหาอะไรแล้วก็นอกจาก27คนที่อยู่ที่สน.พหลโยธินที่ต้องมาอยู่ที่นี่เพราะว่าโดนเพื่อนดักตัวเอาไว้นะครับไม่ยอมให้รถห้องขังที่ขังจับพวกเขามาเนี่ยวิ่งไปต่อได้เนี่ยก็คือว่าก็เลยได้มาที่สน.พหลโยธินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยยังมีอีก10กว่าคนที่ตอนนี้ถูกบังคับนะฮะควบคุมตัวไปที่โรงเรียนตชด.นะครับคลองหลวงนะฮะคลองปกจังหวัดปทุมธานีเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งรวมถึงปิยรัตน์จงเทพนะครับแกนนำของกลุ่มวีโว่ด้วยซึ่งถูกควบคุมตัวไปในลักษณะเดียวกันนะครับคือว่าโดยไม่แจ้งข้อกล่าวหาโดยไม่แสดงตัวและโดยการใช้ความรุนแรงใช้อาวุธสงครามในการควบคุมตัวใช้พาหนะของทางราชการรถห้องขังบังคับควบคุมตัวไปยังที่ต้องขังโดยที่ไม่รู้ยังไม่ทราบว่าพวกเขาโดนข้อหาอะไรซึ่งความจริงแล้วเป็นสิทธิพื้นฐานนะครับของประชาชนคนไทยทุกคนนะครับในการที่ว่าถ้าเกิดคุณโดนจับโดนควบคุมตัวนะครับเจ้าหน้าที่ต้องแสดงตัวนะครับว่าเป็นใครมาจากหน่วยงานไหนนะครับต้องแสดงหมายจับนะครับหากไม่มีการกระทำความผิดแบบต่อหน้าต่อตาเจ้าหน้าที่เนี่ยต้องแสดงหมายจับนะครับเพื่อที่จะในการควบคุมตัวเขานะครับแต่ในการจับตัวในครั้งนี้ที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวไม่มีการแสดงอะไรพวกนี้ขึ้นมาเลยนะครับวันนี้การชุมนุมนะครับบริเวณหน้าศาลอาญาเกือบจะยุติเกือบจะสิ้นสุดลงได้ด้วยดีแล้วนะครับในเวลา3 ทุ่มตามที่ผู้ชุมนุมได้ลงมติโหวตเอาไว้นะครับแต่ก็เกิดเหตุที่มีความสุ่มเสี่ยงที่จะอาจจะเกิดความรุนแรงมากขึ้นอีกนะครับขึ้นที่บริเวณ5แยกลาดพร้าวนะครับสักครู่นี้นี่ก็คือว่าทางทนายความก็ขอเรียกร้องนะครับให้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินเนี่ยให้ไปตรวจกล้องวงจรปิดนะครับที่ห้างสรรพสินค้าห้างนั้นในพื้นที่ที่มีการจับกุมตัวเนี่ยเก็บหลักฐานกล้องวงจรปิดทั้งหมดนะครับตอนนี้เลยเพื่อที่จะไม่ให้มีการทำลายหลักฐานการกระทำอันอุกอาจของเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่ระบุหน่วยงานนะครับแต่ว่ามีการจับกุมที่ดูเหมือนว่าจะเป็นการจับกุมโดยไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับให้เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินนะครับไปเก็บรวบรวมหลักฐานมาไว้ก่อนนะครับก่อนที่จะถูกทำลายนะครับอันนี้ก็เป็นความคาดหวังนะครับต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจสน.พหลโยธินนะครับว่าจะมีความกล้าพอที่จะไปเก็บหลักฐานรวบรวมหลักฐานพวกนี้มาเพื่อแสดงให้เห็นว่ากระบวนการการจับกุมที่เกิดขึ้นในช่วงเย็นวันนี้ที่5แยกลาดพร้าวที่5สรรพสินค้า
ที่ฟู้ดคอร์ทห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งนะครับนะครับการจับกลุ่มคุณโตโต้ปิยรัตน์จงเทพและสมาชิกกลุ่ม Vivo ทั้งหมด40กว่าคนเนี่ยเป็นการจับกลุ่มโดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่นะครับอันนี้เรามารอดูกันว่าทางสน.พหลโยธินจะสามารถไปเอาหลักฐานที่อยู่ในกล้องวงจรปิดต่างๆที่อยู่ที่ห้างที่เกิดเหตุมาเป็นหลักฐานในการเอาผิดเจ้าหน้าที่หรือในการพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของเจ้าหน้าที่ว่าการจับกุมครั้งนี้เป็นไปโดยบริสุทธิ์เป็นไปตามหน้าที่ของเจ้าพนักงานหรือเป็นการจับกุมนอกการจับกุมนอกกฎหมายนะครับซึ่งเป็นการละเมิดสิทธิ์ต่อประชาชนคนไทยละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างรุนแรงนะครับต่อผู้ต่อกลุ่ม Vivo ต่อคุณปิยรัตน์ตรงเทพและต่อประชาชนคนหนุ่มสาวของเราทุกคนหรือไม่นะครับเรามารอติดตามกันนะครับแล้วก็ตอนนี้นี่ทางกลุ่มที่มาติดตามตัวนะครับซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากบริเวณหน้าศาลอาญานะครับที่มาติดตามตัวเรื่องการจับกลุ่มตัวเพื่อนของเขานะครับก็ประกาศขอให้ผู้ที่มารอชุมนุมนะครับมารอติดตามความคืบหน้าของการควบคุมตัวเพื่อนของเขาให้แยกย้ายกลับบ้านไปได้แล้วนะครับตอนนี้ก็อยู่รอว่าฝูงชนที่มาเนี่ยเขาจะแยกย้ายกลับเมื่อไหร่นะครับครับขออภัยนะครับวันนี้สับสนไปนิดนึงในการอธิบายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นเหตุการณ์ที่ไม่เคยเราไม่ค่อยได้เจอบ่อยนักนะครับเราเคยเจอกับเหตุการณ์ที่มีคนร้ายนะฮะเข้าทำร้ายร่างกายพลเมืองดีนะครับเราคุ้นเคยกับเหตุการณ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเข้าไปทำการจับกุมผู้ที่กระทำความผิดตามกฎหมายแสดงตัวเข้าไปทำการจับกุมแสดงหมายจับเข้าไปแจ้งข้อหานะครับอะไรประมาณนี้เราจะคุ้นเคยกับการรายงานงานข่าวอย่างนี้แต่ว่าเราไม่คุ้นเคยเลยกับการที่อยู่ดีก็มีเจ้าหน้าที่คล้ายๆแต่งตัวคล้ายกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่ระบุหน่วยงานเข้าไปจับกลุ่มผู้ต้องหาโดยใช้อาวุธสงครามโดยใช้รถห้องขังของตำรวจเองโดยที่ไม่แจ้งข้อหาจับเสร็จก็ล็อกตัวเหยียบกับพื้นมัดเอาขึ้นรถเราไม่คุ้นเคยกับการรายงานข่าวอย่างนี้นะครับผู้สื่อข่าวก็เลยอาจจะอธิบายสับสนไปบ้างต้องขออภัยเพื่อนๆของประชาชนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ยังมีผู้ที่ถูกควบคุมตัวอีกถ้าจำไม่ผิด17คนนะครับรวมถึงคุณปิยรัตน์จงเทพนะครับหรือว่าโตโต้นะฮะที่ถูกจับกุมตัวไปก่อนแล้วก็เพื่อนๆของเขาเนี่ยไม่สามารถช่วยเอาตัวออกมาหรือว่ายุติการควบคุมตัวเขาได้ทันตอนนี้นะครับไม่รู้ว่าตำรวจหรือทหารหรือใครจับไปหน่วยงานไหนจับไปไม่รู้นะครับไม่มีใครออกมาแสดงความรับผิดชอบแต่ว่าตอนนี้รายงานว่าเขาถูกจับตัวไปอยู่ที่คลอง6ตชด.นะครับจังหวัดปทุมธานีเรียบร้อยแล้วโรงเรียนตชด.คลอง6นะครับก็มารอดูว่าพวกเขาจะเป็นอย่างไรต่อนะครับเรื่องตอนนี้ทราบข่าวล่าสุดก็คือว่าทางทนายความของศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนนะครับได้ติดตามไปแล้วนะครับสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจควบคุมฝูงชนวันนี้ไม่ได้ทำหน้าที่ควบคุมฝูงชนนะครับแล้วก็น่าเสียดายมากว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่ได้ทำหน้าที่ในการดูแลความปลอดภัยให้กับน้องๆที่ถูกจับมาทั้ง27คนนี้ด้วยคนที่ช่วยเหลือพวกเขาทั้ง27คนนี้ก็คือเป็นมวลชนที่เข้ามาแล้วก็เป็นห่วงเป็นเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วก็เข้ามาปิดกั้นไม่ให้รถข้องขังวิ่งต่อไปเองนะครับครับเดี๋ยวขออนุญาตยุติการถ่ายทอดสดในช่วงนี้แต่เพียงเท่านี้นะครับแต่ผู้สื่อข่าวเองก็จะยังรออยู่ในพื้นที่อีกระยะหนึ่งนะครับรอดูว่าเพื่อนๆหรือว่าผู้ที่มาชุมนุมในวันนี้เพื่อนๆของกลุ่ม Vivo ที่ถูกจับกุมโดยไม่น่าจะชอบด้วยกฎหมายในวันนี้นะพวกเขาจะแยกย้ายกลับไปเมื่อไหร่แล้วก็ถ้าเกิดเขาแยกย้ายกลับกันแล้วโดยสวัสดิภาพโดยที่ไม่มีอะไรที่มันนอกเหนือความคาดหมายโดยที่ไม่มีการคุกคามจากเจ้าหน้าที่รัฐหรือว่าผู้ที่แต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่รัฐใช้รถใช้พาหนะในการจับกุมคุมขังคล้ายกับรถของเจ้าหน้าที่รัฐนะฮะถูกคุกคามอีกนะครับก็เราก็จะแยกย้ายจากกันแล้วก็กลับไปพักผ่อนนะครับสำหรับช่วงนี้ขออนุญาตยุติการถ่ายทอดแต่เพียงเท่านี้ก่อนครับขออภัยนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่กรุณาติดตามนะครับขอบคุณแล้วก็อย่าลืมนะครับพรุ่งนี้ก็ติดตามกันต่อนะครับยังมีอีก17คนที่ถูกจับไปแล้วนะครับจับไปไกลเหลือเกินนะครับตามไปไม่ไหวแล้วแล้วก็ที่มันเปรี้ยวมากด้วยนะฮะอยู่ที่ปทุมธานีคลอง6สำหรับผู้ที่เป็นห่วงเป็นใยพวกเขาอยู่แถวๆนั้นก็อาจจะไปติดตามไปสอบถามได้นะครับว่าไปจับเขามาเรื่องอะไรนะครับ
ไปถามทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ตำรวจคงไม่ใจเจ็ดใจดำที่จะไม่ตอบคำถามหรอกนะครับโอ้โหนะครับนะครับโคตรเท่เลยซ่า